ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการแก้ไขปัญหานะครับตัวเชื่อมต่อ Wi-Fi ไม่ได้นะครับคือกรอกรหัสผ่าน Wi-Fi ไม่ได้นะครับตอนนี้เนี่ยครับคุณอาจจะใช้ตัว Wi-Fi อยู่นะครับและก็คุณหรือว่าคนที่บ้านคุณนะครับไปเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับตัว Wi-Fi นะครับคราวนี้มันไม่มีช่องครับให้ขึ้นมากรอกไอ้ตัวรหัสผ่าน Wi-Fi นะครับวิธีการแก้ไขปัญหานะครับง่ายๆเลยนะครับให้คุณเอาเมาส์นะครับมาจิ้มที่ตัวสัญญาณ Wi-Fi นี่นะครับเสร็จคุณจะเห็นชื่อนะครับรหัสผ่าน Wi-Fi ให้คุณมาคลิกขวาเสร็จนะครับให้คุณมา forget ขวานะครับคุณก็ forget เลยนะครับในที่นี้ก็ forget เสร็จนะครับ forget เสร็จคราวนี้คุณจะเห็นไหมที่คำว่า virus connect นะครับมันจะมีคำว่า connect อยู่นะครับให้คุณมาคลิก connect เสร็จเห็นไหมครับมันจะขึ้นช่อง enter the network security key คุณก็กรอกตัว password นะครับรหัสผ่านตัว wi-fi ของคุณได้ไปตามปกตินะครับพอกรอกถ้าคุณกรอกถูกต้องเสร็จเรียบร้อยให้คุณคลิก next เสร็จตัว window นะครับมันก็จะเชื่อมต่อ wi-fi ให้คุณโดยอัตโนมัตินะครับเนี่ยก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับสำหรับวิธีการแก้ไขปัญหาไม่มีช่องให้กรอกตัวconnect wi-fi นะครับไม่มีช่องให้กรอกตัวรหัสผ่านนะครับเดี๋ยวคุณอาจจะไม่ทันนะครับสำหรับใครที่อาจจะดูไม่ทันนะครับเดี๋ยวตามมาดูกันอีกรอบนะครับสำหรับวิธีการแก้ไขปัญหานะครับจะเชื่อมต่อ wi-fi นะครับแต่ไม่มีช่องให้กรอกรหัสผ่านนะครับวิธีการนะครับให้คุณเอาเมาส์มาจิ้มที่ตัวรูปสัญลักษณ์ wi-fi นะครับให้มันเด้งขึ้นมากรณีนี้เป็นชื่อสัญญาณ Wi-Fi คุณใช่ไหมครับให้คุณมาคลิกขวาเสร็จนะครับมาที่ forget ให้มาลืมค่ารหัสผ่านเดิมก่อนนะครับเสร็จปุ๊บอย่างนี้นะครับคราวนี้นะครับให้คุณมาคลิกขวามาคลิกที่มาคลิกซ้ายนะครับที่ตัวชื่อรหัสผ่าน Wi-Fi คุณเสร็จแล้วก็ connect จะขึ้นช่องมานะครับ enter the network security key นะครับให้คุณกรอกรหัสผ่าน Wi-Fiตามปกตินะครับให้คุณกรอกให้ถูกต้องนะครับถ้าคุณกรอกถูกต้องเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คุณคลิกที่คำว่า next ตัว window นะครับเขาก็จะเชื่อมต่อตัว wi-fi ให้คุณโดยอัตโนมัติครับก็นี่ครับเป็นวิธีการง่ายๆนะครับสำหรับวิธีการแก้ไขปัญหานะครับไม่มีช่องนะครับ enter the network security key นะครับมาให้กรอกตัว password wi-fi นะครับสาเหตุนะครับก็ที่ผมกล่าวไปข้างต้นนะครับเพราะว่าไปเปลี่ยนรหัสผ่าน Wi-Fi แล้วก็ตัวเราเคยติ๊กช่อง Connect Automatic ไว้นะครับมันก็ไป Connect Automatic กับรหัสผ่าน Wi-Fi ตัวเดิมไว้แต่มันไม่ใช่รหัสผ่านที่คุณเปลี่ยนใหม่ที่ถูกต้องมันก็เลยเชื่อมต่อ Wi-Fi ไม่ได้และก็ไม่มีช่องขึ้นมาให้คุณกรอกตัวรหัสผ่าน Wi-Fi นะครับคุณต้องมา forget ก่อนยังไงถ้าคลิปนี้ถ้าดีถ้าเป็นประโยชน์ก็ขอบคุณฝากกดติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ